สว,ส,สวัสดีครับ,รบถึงเวลารายการ IT Presentation พื้นฐานในการสร้างไฟล์นำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งแน่นอนเราจาะลึกในเรื่องของ Microsoft PowerPoint 2010นั่นเองนี่ถึงปีนี้2011แล้วนะฮะแต่เวอร์ชัน2010มันถือว่าใหม่ล่าสุดอยู่ถูกต้องครับเพราะแน่นอนการออกชุดโปรแกรมสำนักงานของ Microsoft ไม่แต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้ออกทุกปีนะฮะไมไ่เหมือนแอนตี้ไวรัสก็จะออกกัน3-4ปีหนซึ่งถือว่าชุดโปรแกรม สำนักงานที่เรียกว่า PowerPoint เนี่ยนะครับมีความสมบูรณ์มากเลยในวันี้นะครับ,ร,บรายการนี้นะฮะจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ออกอากาศแพร่ภาพกันทางสถานี วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV นะครับนี่นะครับผมนุรยพลงุขคราบผมพิลามจิโกไอทีครับโอ้โหอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเลยเกือบลืมแนะนำไปแล้วต้องบอกกันทุกตอนขนาดนั้นเลยเดีย๋ยวจำหน้าเราไม่ได้ตอนนี้ตอนที่14แล้วนะครับ14แล้วรับ13ตอนแรกเนี่ยผมมีความเชื่องแรงกล้าเลยพิลามผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องพอทำ powerpoint ออกมาได้แล้วถ้าทำไม่ได้นี่เราต้องพิจารณาตัวเองแล้วครับวิธีการสอนเคงแย่มากแต่กระบวนการต่างๆในการสร้างนะครับเมื่อคุณพอปรับแต่ง ทําให้มันดูน่าสนใจสไลด์แต่ละตัวมีความลงตัวแล้วนะครับ,รบผมก็คิดว่าถึงเวลาที่เราจะเซฟมันหรือบันทึกแล้วออกไปพรีเซนต์บนเวทีแล้วละครับอตอนนี้มีความสําสคัญมากเพราะถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยในวิธีการนําเสนอหรือ<ช>การ,รพรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์ผลงานหน้าเวทีต่อสาธารณชนนะครับโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีตัวช่วยด้วยครับช่วยทาให้การนําเสนอบนเวทีของคุณง่ายขึ้นใช่นะฮะสอนแค่ ทำพ e ีเซ t เทชันอย่างเดียวไม่พอต้องสอนวิธีการนำไปใช้ด้วยดีครับเริ่มต้นจากการเซฟไฟล์ก่อนอปัญหาที่ผมค้นพบมานะฮะแล้วก็ไปเจอส่วนใหญ่ค้นส่วนใหญ่ทำ PowerPoint เสร็จแล้วนะครับเวลาเซฟไฟล์นะครับกดเซฟอย่างเดียวคือกดเซฟแบบทั่วไปปกติมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นสิพี่หลามครับปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะ ฟลขนาดของไฟล์เนี่ยหรือไฟล์ไซส์เนี่ยจะใหญ่มากอ๋อเข้าใจละเพราะบางทีเราใส่รูปเข้าไปใช่ไหมะฮะเราใส่วิดีโอเข้าไปเราใส่เสียงเข้าไปเราใส่เอฟเฟกหรือหลายๆอย่างเข้าไปหลายๆเข้าไปเต็มไปตัวพรีเซนเทชันเต็มไปหมดเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยนี่นะฮะหลายคนใช้กล้องดิจิตอลถ่ายปัจจุบันนี้กล้องความละเอียดนะฮะของกล้องคอน s u m e r compact ท,ทั่วไปเนี่ย<ะ>อยู่ที่ส4ล้านใช่แล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายด้วยไฟล์ที่ใหญ่สุด โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าเมื่อคุณนำไปใช้จริงเนี่ยอเอาไปอยู่บนไฟล์ที่ต้องมีความกระทัดรัดเบาหรือส่งต่อทางอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยไฟล์จะใหญ่ระเบิดระเบอ้อเลยรูปหนึ่งรูปนี่บางที5เมกนะครับสเมกอย่างนี้ไม่ไหวหนี่กระบวนการเมื่อเราดึงรูปพอร์ตเข้ามาใช้สายเคเบิลลิงเข้ามาอยู่ในเครื่องแล้วเราก็เอาภาพไปยำ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 จนเป,ป็นพรีเซนเทชันปั๊บครับกดเซฟพั่วโดยธรรมชาติโปรแกรมจะพยายามเซฟขนาดใหญ่ที่สุดที่คุณ ได้ใส่ลงไปก่อนคือไฟล์ไซส์มาเท่าไหร่เขาก็เซฟไปเท่านั้นคร่บซึ่งตรงนี้แหละฮะทำให้ไฟล์มันใหญ่เธอทะเกินไปใส่ไฟล์1นึ่งเมกเข้ามา5รูปก็5้าเมกพี่หลามมีเทคนิคอะไรล่ะครับผมจะแนะนําให้ดูมาดูที่หน้าจอนะครับกยกตัวอย่างให้นะครับว่าทําไมเราถึงต้องทําให้ไฟล์เล็กลงนะฮะแล้วก็ PowerPoint ของเราหรือ Presentation ของเรานั้นก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้น เวลาเราใส่ไฟล์ภาพเข้ามาใน powerpoint นะฮะใน presentation นะครับมสมมุติเนี่ยไฟล์ใหญ่ขนาดนี้ครับเต็มหน้าจอเลยแต่เวลาใช้งานจริงๆเราไม่ได้ใช้งานเต็มขนาดนั้นสิครับเราย่อมันลงถูกไหมฮะมนี่เรา,เรา,เราย่อมันลงเหลือแค่นี้เพราะว่าเราต้องการเอาไปใส่ในองค์ประกอบอื่นๆแล้วเราก็อยากจะใส่รูปอื่นๆในหน้านี้ด้วยเบ็ดเสร็จแล้ว ใน5ภาพในสไลด์แผ่นนี้เนี่ยเป็นไฟล์ไซส์ใหญ่ทั้งสิ้นก็คือเต็มจอ5ภาภาพแต่เรามาย่อให้มันเหลือขนาดเล็กๆแล้วเราก็ใช้เพียงแค่ขนาดเล็กๆแค่นั้นเองซึ่งถ้ากดเซฟปกติมันจะทําให้ไฟล์ใหญ่ๆนียมากองรวมกันแล้วไฟล์ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเซฟให้ดูเลยเซฟให้ดูนะครับผมตั้งชื่อเลยนะครับว่าเดี๋ยวไว้ที่เดสก์ท็อปจะได้ว่าเจอง่ายๆพี่หลามไฟล์ใหญ่บานเบืออันนี้อันนี้บิ๊กอันนี้บิ๊กบิ๊กมาดูที่หน้าจอนะฮะ มาดูที่หน้าจอว่าขนาดไฟล์นี้จะใหญ่แค่ไหนครับผมอ่าโอ้โหเปิดอะไรไว้เยอะแยะครับเนี่ยนั่นน่ะสิครับเป็นคน<ด>คิดมากนะฮะดูอาการแล้วพอเปิดดูไฟล์ไซส์ภาพของไฟล์นั้นกี่เมกนี่ครับ2.2เมกอ่าอันนี้แค่ตัวอย่างสไลด์หน้าเดียวนะนี่รูปแค่5รูปนะฮะแล้วถ้าคุณทําสไลด์ทั้งหมดอาจจะมี20หน้าอย่างงี้มันไม่กลายเป็น20เมก3 40เมกเลยเหรอครับนั่นน่ะสิแล้วเวลาหอบหิ้วกันไปพรีเซนต์นะครับเปิดมาก็หนักเครื่องทําให้สไลด์เนี่ยโอน ส่งต่อให้คนอื่นก็ทำยากนะฮะกลับมาที่สไลด์หน้าเดิมนะครับผมจะลองวิธีทำให้ภาพเหล่านี้เนี่ยมันเล็กลงเล็กในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไปจัดคอมโพสิชันภาพใหม่แต่ทำให้ไฟล์ไซส์หรือขนาดไฟล์เล็กลงใช้เครื่องมือที่เรียกว่าคอมเพรส Picture ครับ๋อคอมเพรสคือการบีบอัดอดี่ที่หน้าจอนี้นะครับมาดูหน้าจอเลยครับบีบอัดภาพโดยที่ไม่ได้เสียสัดส่วนของภาพไปครับนี่ครปุ่มบนนี้นะครับนี่ตัวนี้ฮะ อยู่บนเมนู Picture Tools นะฮะหรือว่าเครื่องมือของภาพนั่นเองในส่วนของ format นะครับครับผมมันจะมี d i a l o g box ขึ้นมาถามถามว่าอะไรครับซึ่งเราไม่ต้องสั่งทุกภาพนะครับไม่ต้องมาแนง compress เทือะภาพเราแค่เอาเครื่องหมายถูกตรงคำว่า apply only this picture ออกมันจะทำกับทุกทุกภาพที่อยู่ในสไลด์หรือ presentation นั่นเลยอ๋ออย่างนั้นเลยอ่าแล้วเราก็เลือกว่าสิ่งที่เราจะ compress ภาพเนี่ยจะให้คอมเพรสภาพลงไปในระดับไหนอ่ามีเลือกใช้ไหมครับมีเลือกหลายระดับนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปดูนะครับฟาบนี่นะฮะแบบแรกนี่ก็คือถ้าสมมติจะให้ภาพยังคมชัดอยู่ครับบางทีเราเน้นความละเอียดของภาพเราก็เลือกที่สกรีนหรือ150อ DPI นะฮะอันนี้ขนาดไฟล์จะลดลงไม่มากนะฮะแต่ว่าก็ยังคงคุณภาพเอาไว้ครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องส่งพรีเ n นเทชันี้ให้คนอื่นทางอีเมลด้วย หรือว่าก๊อปปี้ให้คนอื่นด้วยแล้วภาพเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ภาพประกอบที่ไม่ได้เน้นรายละเอียดอะไรมากมายครับให้เลือกอ e ีเมลครับหรือ96 PPI ครับผมอ่านะฮะกดโอเคไปครับครับฟุ๊บเซฟใหม่เลยระบบก็จะทำการคํานวณออตติไมซ์หรือคอมเพสภาพลงไปฮะลองเซฟเป็นเป็นไฟล์อีกชนิดหนึ่งดูนะฮะฮะเซฟสดเลยนะดูเมื่อกี้นี้2เมก 2อ2เมก์หน้าเดียวนะตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าสมอล์บัตรชัวครับผมกดเซฟป๊บราไปดูไซส์ขนาดไฟล์กันนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงกลับมาที่เดสก์ท็อปนะครับมาดูขนาดไฟล์ของสมอล์ดูนะครับเป็นไฟล์เดียวกันนะฮะแต่ว่าขนาดจะสังเกตได้ว่าเหลือเพียงแค่187 k กิโลไบต์แค่นั้นเองโอ้สุดยอดมากๆจาก2เมกเหลือ 187K ครับฉะนั้นถ้าในกรณีที่มันไฟล์ใหญ่จริงๆเช่น20เมก30เมกมันลงเหลือแค่ไม่กี่เมกได้เลยนะครับใช่แล้วครับกระบวนการนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่จะทำให้ภาพเนี่ยถูกบีบอัดทำให้การใช้งานเนี่ยมันง่ายขึ้นครับผมมันเบาขึ้นแต่เพียงแต่ว่าคอมพิวเตอร์มีเหตุมีผลครับครับถ้ามันไฟล์เล็กลงได้ รายละเอียดของภาพที่ในตัวภาพจริงๆมันก็ลดลงด้วยลดทอนออกไปใช่ครับฉะนั้นเมื่อคุณเซฟเพื่ออีเมลนะครับไฟล์มันเล็กลงจริงแต่มันก็ไม่เหมาะสำหรับการเอาไปปริ้นและจะให้มันละเอียดละเอียดชมชัดเหมือนกับภาพต้นฉบับเป็นแบบไม่ได้เลยใช่ครับนะครับแต่กระบวนการนะฮะเมื่อกี้นี้ถ้าสังเกตจาก d i a l o ็อก x บ็ที่เขาถามขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเลือกมันจะมีการตัดภาพที่ครอปแล้วทิ้งด้วยได้ด้วยซึ่งตรงนี้ผมถือว่าเนี่ยน่าจะเป็นกระบวนการที่ชาญฉลาดครับคือภาพบางภาพเราไปครอปใช้แค่่บางสวน คอมพิวเตอร์ยังคำนวณรู้อยู่ว่ามันเป็นภาพใหญ่อยู่แต่พอเราติ๊กตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะตัดส่วนนั้นออกไปเลยใช่คือถ้าเราเลือกตัดเนี่ย เราจะมาแก้ไขหรือเอาภาพส่วนที่เราไม่ได้ครอบทิ้งภายหลังเนี่ยไม่ได้แล้วคือมันจะตัดรูปนั้นทิ้งแล้วสร้างเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วแปะลงไปในพรีเซนเทชันให้เราเลยแต่ถ้าเรายังไม่เลือกดีลิ t e ส่วนที่ครอบออกเนี่ยเรายังแก้ไขภายหลังได้ครับผมนีะฮะอันนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจนะฮะยังไงติดตามกันได้นะครับเรื่องกระบวนการในการทำพรีเซนเทชันครับผมตอนนี้ยังไม่จบฮะยังมียังมีหัวข้อที่น่าสนใจอีกนะหลังจากที่เซฟไฟล์ไปแล้วเนี่ย เวลาไปนําเสนอครับอ่ามันมีตัวช่วยอยู่2ตัวช่วยที่จะทําให้คุณนําเสนองานได้ดียิ่งขึ้นครับนะฮะอันดับแรกคือ presentation view อคาสั่งนี้นะครับมีไว้สาหรับตอนที่คุณสั่งรันสไลด์จากเครื่องของคุณนะฮะแล้วคุณต้องไปยืนพรีเซนต์อยู่หน้าเวทีอยู่หน้าเวท,เวทีคุณต้องให้เจ้าหน้าที่อีกคนนึงมาคอยเคาะสไลด์ให้<อ>คนที่พรีเซนต์กับคนที่เคาะสไลด์เนี่ยมันต้องเป็นน้ำหนึ่งใจอันเดียวกัน คนที่รู้สไลด์ดีที่สุดคือคนพรีเซนต์คนที่มาเคาะอาจจะไม่รู้อะไรเพราะน,นั้มันต้องมีตัวช่วยบอกเขาการไม่รู้นะฮะ,ฮะอันนี้พูดในฐานะพรีเซนต์งานบนเวทีบ่อยสิ่งที่คนทั่วไปที่เขาไม่ได้ศึกษาไฟล์เดียวกันกับเรามาเขาจะไม่รู้ว่าหน้าต่อไปมันจะมีอะไรใช่พราะเขาไม่รู้ว่าหน้าต่อไปมีอะไรเราพูดๆๆอยู่เขาก็เข้าใจว่าไอที่พูดเนี่ยอยู่ในหน้านี้แหละ,<ฮ>ะไม่ได้มีหน้าที่สองมารองรับ ใช่แล้วมันก็เลยทําให้เขาไม่ยอมเปิดหน้าถัดไปสักทีวิทยากรก็ต้องแสดงอาการเด๋อเช่นเอขอข้หน้าถัดไปด้วยครับเปลี่ยนเปลี่ยนสักทีครับเปลี่ยนให้หน่อยอะไรหรือไม่ก็เอ๊หน้านี้เลยมาเลยครับช่วยย้อนกลับไปหน้าหนึ่งสักนิดหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเรามีตัวช่วยนี้เราเกิดการเด๋อดาแบบนี้แน่นอนตัวช่วยนี้มีชื่อว่า Presenter View อยู่ที่ปุ่มด้านบนนี้นะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกครั้งหนึ่งฟ้านี่นะครับปุ่มนี้นะครับติ๊กเลย อยู่บนแท็บของเมนูอะไรฮะหน้าใหญ่สุดอยู่บนแท็บของเมนูสไลด์โชว์ครับก็คือในหน้าที่คุณจะต้องคลิกนําเสนอนั่นแหละถ้าคุณจำเมนูฝั่งซ้ายได้นะครับขอย้อนไปนิดหนึ่งนะครับซ้ายสุดนี่นะก็คือการเลือกสไลด์จากแผ่นแรกที่เรียก f อร m Beginning หรือว่า current Slide คือหน้าที่กำลังเปิดอยู่อันนี้เราเคยพูดถึงไปแล้วในแถบเดียวกันนี่แหละครับไปทางซ้ายสุดนะครับจะมีให้เช็คบ็อกคำว่า use presenter views use presenter view ก็คือการทำให้เกิด2จอ ในหน้าจอเดียวที่โปรเจคเตอร์ไม่รู้ครับเป็นสไลด์เต็มๆเลยภาพที่ออกจอจริงๆก็คือออกจอเต็มๆนั่นแหละแต่พอเรากดปั๊บหน้าจอน้ตบุ๊กเรากลายเป็นแบบนี้นี่ัดูกันเลือกแฟบยังไงต่อนี่อันนี้เขาให้เช็คหน้าจอก่อนเราก็อันนี้เป็นขั้นตอนมาตรฐานของ powerpoint เราก็ไม่ต้องห่วงอะไรครับครับนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยฮะหน้าตาของ presenter view จะเป็นแบบนี้ครับคือจะเห็นสไลด์ถัดไป ะะแล้วก็มีลแล้วก็มีข้อความทางด้านขวาเป็นโนต้ตคอยบอกคนที่คอสไลด์ว่าเนื้อหาที่จะต้องพูดถึงในสไลด์หน้านี้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างน,ะานี่แล้วด้านล่างก็จะเห็นนะฮะเห็นไหมเห็นเห็นสไลด์ตัวถัดไปเนี่ยเรียงไปเลยว่าจะมีสไลด์อันไหนบ้างนะครับอันนี้ช่วยให้คนที่คาอสไลด์หรือคนที่รันสไลด์เนี่ยกับคนที่นําเสนอกันบนเวทีบนเวทีเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็คือจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปหรือคําพูดสิ้นสุดที่คีย์เวิร์ดไหนแล้วจึงค่อยเปลี่ยนอันนี้เราเขียนโน้ตแนะไว้ได้เลยนะครับอันนี้เหมาะสําหรับวิทยากรที่ทํางานคนเดียวคือมีไฟล์นี้ติดตัวอยู่มีโน้ตบุ๊กอยู่กับเครื่องอยู่กับตัวอยู่แล้วเวลาไปพูดตามที่ต่างๆไม่ได้มีทีมงานไปด้วยแต่ต้องไปใช้คนตรงนั้นเจ้าหน้าที่สตาฟตรงนั้นเขาจะได้รู้ได้ครับผมนะฮะชื่อว่า use presenter view อันนี้ถือเป็นเมนูที่ ชานฉลาดและน่าใช้ทีเดียวนะครับขออาะเด้วยที่เราไม่สามารถเปิดตรงๆได้แต่ว่าเครื่องเราต่อมันจะเป็นหน้าจอนี้เพราะเราพอเราตอนนี้เราใช้ตัวเอาท์พุตจอที่2องไปออกเป็นหน้าจอให้คุณเห็นทางทีวีเนี่ยนะทางทีวีมันก็เลยทําให้มันเห็นพร้อมกันไม่ได้อ่าฉะนั้นหลักการเป็นอย่างนี้แหละมีอันนึงเป็นฟังก์ชันที่เราก็ต้องใช้การสาธิตจําลองเหมือนกันใช่ครับมีชื่อว่า Hand o u อาครับนี่ ไม่เรียกว่าจำลองครับเป็นเรียกว่าตัวช่วยสําหรับผู้ที่นําเสนอบนเวทีดีครับผมคือเวลาคุณเซฟไฟสไลด์ออกไปแล้วเนี่ยคุณควรจะปริน์แฮนด์เอาท์ออกไปด้วยครับผมแฮนด์เอาท์ในที่นี้ก็คือ,อตัวจําลองสไลด์นั่นเอง <ฮะ S 2> แผ่นจําลองสไลด์เนี่ยฮะมันจะเป็นหน้าตาลักษณะคล้ายๆอย่างนี้คือมันจะเป็นแผนผังของสไลด์ให้คุณเห็นว่าสไลด์แต่ละหน้ามีอะไรบ้างแต่ละหน้ามีอะไรบ้างเพื่อช่วยให้คุณถือแล้วพรีเซนเทชันได้ กันลืมเหมือนเหมือนช่องการ์ตูนเนี่ยนะฮะเหมือนแบ่งเป็นช่อง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 เป็นเป็นอินเด็กต์ปิ้นน่ะพูดง่ายๆเหมือนหนังสือการ์ตูนจริงๆก็คือหน้าตาพรีเซนเทชันทั้งหมดที่ทําเสร็จแล้วมันก็จะไปหยอดไว้ในหลุมที่1หลุมที่2หลุมที่3หลุมที่4ในช่องต่างๆนี้ปริ้นออกมาแล้วก็ถือไว้ในมือซึ่งตอนตัดปริ้นเนี่ยเราเราสามารถเลือกได้ว่าตามลักษณะที่เราถนัดนะฮะเราจะถือแบบไหนนะฮะจะถือแนวตั้งจะถือแนวนอนนะฮะครับอ่าอยากจะให้แต่ละสไลด์เนี่ย แต่ละหน้าเนี่ยมีกี่สไลด์จะเอาเล็กเอาใหญ่ตั้งได้ครับถ้าที่ผมเคยเห็นคนที่ใช้ฟังก์ชันนี้ในงานสัมมนานะครับเป็นไงครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ปริ้นเป็นเหมือนกับวัสดุในการเรียนการสอนให้กับผู้ฟังในกรณีที่ต้องการที่จะประหยัดกระดาษอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเป็นชีตประกอบเป็นอีกหนึ่งวิธีเป็นชีตประกอบเพราะว่าโดยปกติแล้วนะฮะสมมุติว่าวิทยากรมีอยู่60หน้าอย่างงี้จะมาปริ้นเป็นเหมือนแบบเรียนให้ผู้ฟัง60หน้ามันคงจะ สิ้นเปลืองวัสดุดิบมากใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยประหยัดกระดาษได้ด้วยการใช้นี่แหละคำสั่ง Hand Out hand out ขอซูไปดูอีกทีหนึ่งที่บริเวณเมนูนะครับเราเนี่ยเราคลสไปก่อนจะเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมฮะครับผมไปดูที่เมนูเลยมาที่เมนูวิวนะฮะวิวครับขอซูเข้าไปเลยครับวิวนะครับฟาบนี่ฟาบนี่ครับ แฮนด์อ t m a ์มาสเตอร์ครับอ๋อตรงนี้เลยนะฮะเมนูวนะะิวแล้วก็กดค,คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปฟับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะง่ายๆเลยนะไม่มีอะไรซับซ้อนครับผมแล้วสั่งปริน้นได้ครับโอ้โหนะครับนี่ครับผมมาถึงตอนที่ขั้นตอนระหว่างนำเสนอแล้วครับ เดี๋ยวนี้เวลาจะไปนําเสนองานสไลด์ที่ไหนต้องวิ่งหาเลเซอร์พอยเตอร์เลเซอร์พอยเตอร์คืออุปกรณ์แสง <c oughs> สีแดงๆนะฮะ <c oughs> ใช่ครับมันทํางานได้กอน่นดีเพราะว่ามันเป็นแสงเลเซอร์ใช่ครับคือไกลแค่ไหนอะไรแค่ไหนมันก็สามารถที่จะส่องเข้าไปแล้วก็เห็นได้ครับผมเวียกรอส่วนใหญ่เวลาที่ขึ้นพูดบนเวที <c oughs> จะไม่ให้เคะืขอนมือไม่ให้ว่างเขาก็จะถือตัวเลเซอร์พอยเตอร์เนี่ย ทำการส่องเหมือนกับเป็นการชี้จุด<ช>ที่สําคัญบนหน้าจอสกรีนให้ทราบเป็นทีว่านี่นะคะฮอตนะคะออนนอตนะคะนี่หรือเป็นมีรูปผู้ชมเห็นรูปที่บนหน้าจอไหมคะรูปนี้ค่ะบางทีมันต้องชี้จุดแบบเฉพาะเจอดจง,องสักน,นิดนึ่งแต่กรณีนี้คุณต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่ม แต่พอมี powerpoint 2010เนี่ยคุณไม่ต้องถือเลเซอร์พอยเตอร์ไปก็ได้ครับแล้วฮะม,มันมันมีเลเซอร์พอยเตอร์ในในเครื่องนี่เลยเขาแถมมากับซอฟต์แวร์ด้วยครับมันเป็นยังไงขอดูหน่อยเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะสมมติเราลันสไลด์แล้วใช่ไหมฮะหน้านี้ใช่ไหมฮะคุณหนุ่ยอาจจะอยากจะชี้คำว,ว่า hot or not ใช่ไหมครับกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะครับคอนโทรลฮะแล้วคลิกเมาส์หนึ่งทีครับเห็นไหมฮะเห็นอะไรแวบๆขึ้นมาไหมครับไอ้นี่ฮะอ๋อนี่เลยนี่ครับเลเซอร์พอยเตอร์อ๋อ มาแล้วครับนี่ซี้เข้าไปเลยนะฮะมันจะไม่ได้เป็นลักษณะของตัวเคอร์เซอร์หรือว่าตัวลูกศรเวลาคุณสั่งการแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนรูลำแสงใช่ซึ่งน่าจะเลือกสีได้ด้วยได้เลยได้ด้วยได้ครับนี่นะได้ครับคือตัวนัเนี่ยจะจะโดดเด่นพอสมควรนะฮะนี่อย่างนี้โอ้โหคุณเห็นคำว่าอ n นาลิติกไหมครับนี่นะครับแล้วก็มาแล้วก็วนตรงนี้นะครับนี่น้ฮะอ อันนี้ก็แทนที่จะต้องไปใช้เลเซอร์พอยเตอร์จริงๆอย่างนี้เทกว่าเพราะบางที่เนี่ยโปรเตอร์แรงกว่าเลเซอร์พอยเตอร์เราใช้ไปหาไม่เจอครับคำว่าแรงนี่ก็คือตัวแอนซหรือความสว่างของมันใช่ใพอสว่างมากปุ๊บแสงเลเซอร์พอยเตอร์ไปไม่ถึงใชใช้แบบนี้น่าจะดีกว่าดีกว่าครับนี่นเป็นไงนี่นี่นะสมมตินี่มีรูปเยอะใช่ไหมคุณผู้ชมลองดู กางเกงตัวที่3ตัวที่3มนะครับเดฟนี่ครับมานี่นะครับผมเลยขาเดฟเลยนะฮะนี่นี่อันนี้คือกระบวนการในการสร้างเลเซอร์พอยเตอร์อย่างง่ายครับผมนะครับทำงานร่วมกับคีย์บอร์ดและเมาส์นะครับไม่ต้องเลือกคำสั่งในแดงซิ้นเพียงแค่กดคอนโทรลแล้วตามด้วยการลากเมาส์ค้างคลิกเมาส์ค้างด้วยคลิกเมาส์ค้างไวฮะคือถ้าปล่อยมันก็จะหายไปครับนี่ครับนี่ผมปล่อยแล้วหายไปผมลากมาแล้วผมปล่อยก็หายไปเข้าใจละเป็นอย่างนั้นกันเองครับผมเทคนิคเหล่านี้เนี่ย แถมมากับ PowerPoint 2010ซึ่งหลายคนเนี่ยใช้งานกันมาเป็นปีแล้วยังไม่เคยใช้เลยจะเอาเรื่องน่ารู้เหล่านี้มาแนะนำให้ในตอนนี้ครับถูกต้องเลยนะครับเอาละวันนี้นะครับเดี๋ยวแจกหนังสือด้วยนะชิงนวัลในช่วงท้ายรายการนะครับนี่เครับรบเป็นหนังสือที่ผมควรจะอ่านเป็นอย่างยิ่งครับพี่หล้ำอาจจะมาแนะนำการใช้ PowerPoint 2010ห้ท่านผู้้ฟังนะฮะแต่ Excel ของเขาเนี่ยความสามารถอ่อนดอยมากผมอยากผมอยากจะพูดอย่างนี้มากกว่าครับ คือจะให้ผมสอนโปรแกรมอะไรก็ได้บนคอมพิวเตอร์นะครับอะไรก็ได้ในโลกนี้ในโลกนี้ผมสอนได้ทุกโปรแกรมสอนได้ทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่อง Excel ครับไม่เป็นไรความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่วันนี้นะครับสำนักพิมพ์ c ีเนะครับเนี่ยทำเจาะลึก Excel การใช้ p i v o t Table กับงานฐานข้อมูลขั้นสูงครับผมพรีวอตเทเบก็คือกระบวนการการลงข้อมูลลงไปใน Excel นะครับสมมติว่า คุณสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใหญ่โตมโหทึกเลยที่วัดเทเบิลช่วยได้ในการจัดการนะซึ่งหนังสือเล่มนี้จะสอนวิธีการจัดการงานฐานข้อมูลขั้นสูงนะฮะนีเลยนะฮะจัดการกันไปเถอะครับผมคงไม่รู้เรื่องด้วยหรอครับผมครับผมเล่มละร้อยเจบาบาทนะครับเขียนโดยคุณวิสันทัวรุ่งโรจน์นะครับโอ้โหเก่งมากผม แจกให้2เล่มนะครับนะฮะครอบคุมการทำงานนกัน e x c e ถึง2 0 2 0 1 0เลยนะครับอ,อีเมลเข้ามา i t p r e s e n t h o t m a i l c o m ด้วยการตอบคำถาม2คนได้ที่ตอบถูกจะได้หนังสือ2เล่มนี้ไปถามว่าอยากถามว่า Microsoft Office 2010ที่เรากำลังใช้เวอร์ชันล่าสุดอยู่ใน,ในขณะนี้เป็นลำดับเลขที่เวอร์ชั่นที่เท่าไหร่ ความหมายคือตั้งแต่มีการออก Microsoft Office ตัวแรกขึ้นมาเนี่ยนะครับมาถึงตอนนี้อ่ามันเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วรุ่นที่เท่าไหร่โอ้โหรุ่นแรกชื่อรุ่นอะไรรู้ไหมไม่มนันเป็นเลขเลยครับมันเป็นเลขเลยอ่าเขาจะนับเลยออฟฟิศหนึ่งออฟฟิศสองออฟฟิศสามออฟฟิศสี่ออฟฟิศห้าออฟฟิศเก้าเจ็ดนี่ถือเป็นออฟฟิศหกออฟฟิศเจ็ดอะไรเงี้ยจะมาถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นออฟฟิศ เท่าไหลแล้วโอ้โหถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยใช้ทั้งหมดหรือเกิดไม่ทันนะครับครับวิกิพีเดียช่วยท่านได้ว้าวคราไปเซิร์ชดูทัคำถามอย่างเดียวไม่พอหาคําตอบให้ด้วยนะครับยังไม่ได้บอกคําตอบนี้เอาของรางวัลยัดใส่มือเลยดีไหมครับติดต่อเข้าไปได้นะครับแล้วก็รวมถึงรายการ IT ทีพรีเซนเทชันนะครับรัาคาติชมเสมอนะฮะผ่านทางอีเมล itpresent@hotmail.com ติดต่อมาได้นะครับหรือจะเขียนจดหมายก็ได้นะครับถ้าท่านอยู่ใน เขตที่ห่างไกลออกไปและยังไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางนะครับคุณก็จีสอมายเปที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ1น0 0 0น่ะเกริ่นกันไว้นิดนึงตอนหน้าเดี๋ยวจะพูดอะไรกันบ้างเดี๋ยวขอดูโฉนดนิดนึงครับโฉนดเลยเหรอฮะจำไม่ได้ครับเขาเรียกโพยฮะอ๋อตอนหน้าเนี่ยจะบอกว่าเวลาคุณจะเอาสไลด์เนี่ยไปแบ่งให้คนอื่น ทำสไลด์แล้วาเก็บไว้คนเดียวทำพรีเซนเทชันอย่ากเก็บไว้คนเดียวหรือว่ามัวแต่ไปแลกทำได้กันในงานมันเชยครับนี่ผมจะแนะนําวิธีแชร์สไลด์นี่นี่ทำไมเราแชร์ได้เพราะว่าเพราะทุกคนมีสิทธิ์จะแชร์<อ><อ>นี่นคนี่คอนเซปต์เลยนะฮะติชิโร่บอกไว้ <S 2: S 1> รับผมงั้นโดยหลักการนะครับการแชร์ในปัจจุบันนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเดียวนะฮะครับไม่ใช่แค่แชร์ไฟล์เพลงแชร์ไฟล์หนังพรีเซนเทชัน powerpoint สําำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของชิ้นงานนั้นเนี่ยถ้าคุณมีเเจจจงสรีีท่ะ อนุญาตให้คนอื่นใช้ในเชิงสร้างสรรค์ได้นี่นะครับคุณก็สามารถที่จะสร้างการแชร์ไว้ได้นี่จุดที่แชร์จะแชร์ผ่านเว็บไหนใช้เทคนิคยังไงเดี๋ยวตอนหน้าจะกลับมาบอกครับวิทยากรที่เก่งๆนะครับเวลาพรีเซนต์เสรนะครับผมเห็นมาหลายงานจะมีคนที่ศรัทธาหรือลูกศิษย์ลูกหาเดินเข้าไปอาจารย์ครับโหยอดเยี่ยมมากเลยยอดมากเลยผมอยากได้สไลด์ที่อาจารย์นาเสนอครับขอได้ไหมครับครับผมอาจารย์บอกฮะ ผมคิดมาเป็น 10- 30ปีขอกันง่ายง่ายอย่างนี้เลยเหรอแต่มันเป็นโลกปัจจุบันไงคือเดี๋ยวนี้คนก็รู้สึกว่าการเซฟไฟล์มันง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําจุดที่คุณอยากจะปล่อยไฟล์นี้เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับต้องรู้จักกับการทําสไลด์แชร์นี่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตอนหน้ากลับมาดูกันนะครับแต่ตอนนี้คงทราบกันดีแล้วนะสามส่วนทวนอีกทีหนึ่งเซฟไฟล์แบบจะให้ประหยัดเนื้อที่คุณต้องรู้จัก Picture Tools แล้วเลือกคําว่า Compress Picture นะครับ กับ2คือกระบวนการการขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วคุณสามารถที่จะนําเสนอได้อย่างถูกต้องตรงตามรูปแบบที่คุณอยากทําโดยผู้ช่วยคนอื่นๆสามารถเข้าใจได้ครับผมอย่าลืมทําสิ่งที่เรียกว่า Presenter View อ,อ่าคลิกเข้าไปที่ปุ่ม Presenter View อ,อยู่ในหน้าสไลด์โชว์นะครับมันจะช่วยทําให้คุณคนที่กดเครื่องให้คุณหรือคลิกสไลด์ให้เนี่ย เห็นหน้าต่อไปใช่ตัวคุณในกรณีที่อยู่หน้าเครื่องอยู่แล้วคุณก็จะเห็นว่าหน้าต่อไปของคุณคืออะไรเปนการควนความจาอีกครั้งหนึ่งใ่จะใส่โน้ตจะใส่ลักษณะของการเตรียมกันไว้ก่อนว่าคําพูดจะสิ้นสุดที่คํานี้ถึงค่อยเปลี่ยนหน้าตัวพรีเซนเตอร์วิวก็จะช่วยในจุดนี้ด้วยใช่แต่ในบางกรณีที่คุณอยากจะขึ้นไปพูดโดยที่ตัวเองยังไม่คล่องข้อมูลก็อย่าลืมปริ h ฮนด์เอาท์นะครับที่เรียกว่าแฮนด์เอาท์คือการแฮนด์คือมือเอาท์คือเหมือนเอาออกมาถือในมือครับพรีเซนเ t ชันทั้งหมด60หน้า70หน้าจะถูกปริ้นมาไว้ในช่องอที่จัดเรียงเหมือนกับช่องการ์ตูนใน <Index. S 2> หน้าหนังสือการ์ตูนเลยเป็นอ <print. S 2> ินเด็กไฟล์นะครับให้คุณได้ดูอีกทีจะได้รู้ว่าอ๋อมีเนื้อหาอะไรบ้างและในกรณีการจัดทําสัมมนานะครับถ้าคุณอยากจะประหยัดกระดาษนะช่วยลดทรัพยากรโลกนะครับ,ค,รบคุณก็สามารถที่จะปริ้นแฮนด์เอาท์นะครับออกมาให้ผู้ฟังนะครับเขาได้ รับข้อมูลนะจดตามได้นะครับโดยที่ไม่ได้ไปรบกวนสิ่งแวดล้อมหรือการใช้กระดาษมากจนเกินไปนด้วยลดการใช้กระดาษโดยที่ไม่ต้องปริ้นทีละหน้าจนครบจํานวนหน้าอของสไลด์จริงๆงปิดทา้ทายอ,อีกทีหนึ่งถ้าจํากันได้นะครับเลเซอร์พอยเตอร์ไม่จำเป็นต้องซื้อหายต่อไปแล้วนะครับใน microsoft office 2010นะครับยังสามารถที่จะคลิก control นะกด c อน t r o l ที่คีย์บอร์ดแล้วก็คลิกเมาส์ค้างด้านขวาลากไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ที่ทําให้คุณ สามารถที่จะเน้นจุดสําคัญบน Presentation ขึ้นจอใหญ่ด้วยนะครับเรามองกันในจอเล็กๆล่ะจะรู้สึกว่าไม่ต้องเน้นแต่อย่าลืมนะครับว่าไฟล์นําเสนอเมื่อถูกขึ้นจอใหญ่ที่มีขนาด50นิ้ว100นิ้ว200นิ้วหรือ3เมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับโอ้โหบางบางทีมันต้องเน้นจริงๆนะครับเพราะว่าคนก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นจุดแบบที่เราเข้าใจได้เหมือนกันนะครับแม่นะครับติอินกันขนาดนี้ตอนหน้ากลับมาดูตอนสไลด์โชว์ สไลด์แชร์ครับสไลด์แชร์ข้ไปโชว์ไปแล้วครับแชร์ต่อนะครับก็คือเมื่อคุณโชว์พรีเซนเทชันของคุณบนหน้าจอแล้วมีคนศรัทธาอยากจะได้ไฟล์บ้างนะครับมันมีจุดปล่อยอยู่ครับแหล่งปล่อยในอินเทอร์เน็ตชื่อว่าสไลด์แชร์นะครับเป็นจุดที่เราจะได้สไลด์จากคนอื่นด้วยแล้วก็เพิ่มทุนความรู้ของเราติดตามต่อให้ได้ตอนหน้าตอนที่15ของรายการ i อ Presentation Present <ation. S 1> ผมหนุ่ยพงศุขครับ <S <S ผมพี่รานจิกกกอยทีครับลาไปก่อนนะครับติดตามรายการได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช็อตค,คลิปนี้ครับมาสรุปใจความสำคัญในตอนที่14กันหน่อยนะครับอไ,ไทอที Presentation นอย่าไปเซฟไฟล์โดยที่ ทำให้ไฟล์ Presentation ของคุณนั้นหนักหน่วงนะครับแล้วพวกพายากเอาไปส่งต่อก็ยากนะครับควรจะ Optimize รูปภาพหรือว่าวิดีโอไฟล์ที่อยู่ในนั้นให้มีขนาดเล็กลงนะครับโดยเลือกคำสั่งที่ชื่อว่า compress picture ครับอยู่บนแถบที่ชื่อว่า picture tool หรือว่าเครื่องมือการจัดการภาพนะครับ,รบซึ่งแน่นอนว่าใน Microsoft Office 2010นะครับจะมีคำสั่งที่ช่วยบีบอัดภาพให้เล็กลงไปอีกแต่อย่าลืมนะครับทุกอย่างมีเหตุผลภาพเล็กลงความละเอียดของภาพก็น้อยลงตามไป ข้อที่2นะครับก็คือการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้นําเสนอกับผู้ที่ลันสไลด์นะครับให้มีน้ําหนึ่งใจอันเดียวกันโดยใช้คําสั่งที่ชื่อว่า Presenter View นะครับเป็นตัวคอยช่วยบอกว่าคุณควรจะเคาะสไลด์หน้าถัดไปเมื่อไหร่และผู้ที่ขึ้นไปสไลด์นําเสนอสไลด์เองนะครับก็ควรจะ มีสไลด์แฮนด์เอาท์ติดไม้ติดมือไปด้วยเพื่อความถูกต้องและความราบรื่นของการนําเสนอสไลด์ครับคำสั่งพรีเซนเตอร์วิวจะอยู่ในแถบสไลด์โช์นะครับ<า>แล้วก็แฮนด์เอาท์ก็อยู่ในหน้าของไฟล์เลยครับ,รบสามารถที่จะจัดการปริ้นออกมาได้นะครับ<า>และสุดท้ายเลเซอร์พอยเตอร์เป็นยังไงเลเซอร์พอยเตอร์ Laser นะครับไม่ต้องไปพกพาเลเซอร์พอยเตอร์เวลานาเสนองานครับแค่กดคอนโทรลแล้วก็คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ครับมันก็จะมีจุดสีแดงๆขึ้นบนหน้าสไลด์ของคุณใช้ชี้แทนเลเซอร์พอยเตอร์ได้เลยติดต สไลด์แช์นะครับครับสลไลด์แช์มีเว็บไซต์ครับมีเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่เป็นเหมือนกับผู้ให้บริการบนอ,อินเทอร์เน็ตนี่แหละท <ฮะ S 2> ี่มันม่เป็นตัวกลางให้คุณฝากไฟล์ <ฮะ S 2> สไลด์อ่าพรีเซนเทชันของคุณไว้ได้ครับผมและหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้คนอื่นเนเข้ามาเอาไฟล์ไปใช้ซึ่งแสดงว่าใน 1-1, 11วันเนี่ยใน s l i ด์แชดอทเนเนี่ยมีคนอัปโหลดสไลด์ขึ้นมาเพื่อแช่กับคนอื่นเนี่ย มากมายจริงๆถือเป็นอะไรรู้ไหมฮะอะไรฮะถือเป็นแหล่งความรู้ในด้านการศึกษาตัวอย่างของสไลด์หรือว่าดูแนวความคิดหรือดูเทรนดิงท็อปปิกของวันวันนั้นได้เลยมาดูมดูเครื่องหน้าตาของโปรแกรมเขาเนี่เ,เวลาพอเข้าไปหน้าของอีดิทแล้วจะเป็นแบบนี้นี่นมฮะก็จะมีแบบเครื่องไม้เครื่องมือให้เราทํางานหรือจริงๆเราจะสร้างสไลด์เปล่าๆ ขึ้นมาจากโซโหโชเลยก็ได้ยี่เป็นน้องๆ m i c r o s อ f t p o w e r p o t n t อยต์เว็บแอปเลยเว็เลยใช่ฮะน้องๆเลยนะฮะที่สคริปต์ดีเนี่ยก็จะเป็นสูมรวมเรื่องราวขอเกี่ยวกับงานเขียน<ะ>หรืองานหนังสือที่มีเรื่องราว